for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกไม่อั้นกับความมันคูณ2 The City Second Game 60วิพิชิตแซนด์ Battle Game สนับสนุนโดยรถยนต์ MGจากครั้งที่แล้วในการแบทเทิลก็สู้กันมาถึงรอบที่4แล้วนะครับซึ่งพี่ป๋องเนี่ยก็ออกนำไปก่อนแล้ว1เกมโดยรางวัลสะสมก็มีทั้งเก้าอี้พักผ่อนมอเตอร์ไซค์ GPX Racing และทองคำหนัก1สลึงส่วนคุณตั้งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่าไม่สู้ดีนักเพราะยังไม่ได้ของรางวัลอะไรเลยแถมรอบนี้ยังต้องมาเจอเกมตักไซอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่านายตั๊กเนี่ยจะผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ3 2 1เร็ว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 ดีมากครับเวลาดีมากเร็ว40โลแล้วครับเร็วดีมากครับ50โลแล้วเหลือเวลา45วินาทีได้อยู่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 ทำเวลาดีครับทำเวลาดีมากแข็งแรงเวลาเหลือเยอะครับแข็งแรงเวลาเหลือ35วินาทีครับแข็งแรงจะ90โลอยู่แล้วสบายสบายสามขั้วอยู่ครับสบายสบายสองขั้วสุดท้ายสบายสบายสุดท้ายแล้วพูดต่อพูดต่อได้แล้ว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 ได้ได้ได้เรามาดูความมุ่งมั่นของเขาครับ18วินาทีเอามาหมดเลยมาหมดเลยไม่ทันแล้ว15วินาทีเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาจะเอาให้ได้เดี๋ยวเหลือ5วินาทีผมบอกพร้อมมาเลยตั้งกี่บาทตั้งกี่บาทเนี่ยตั้งกี่บาทเนี่ย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 เอาชนะหนึ่งไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาแม้เกมนี้หนุ่มตั๊กเนี่ยดูจะมุ่งมั่นทีเดียวนะฮะเพราะตักทรายได้เร็วเหลือเกินจึงทำให้มีเวลาเข้าไปลองขายรถมอเตอร์ไซค์ดูแต่โชคยังไม่เข้าข้างสุดท้ายเนี่ยคือทำใจไม่ได้เลยเดินออกมาตัวเปล่าอีกแล้วล่ะครับเราลืมบอกไปคอนเซ็ปต์แน่นกองปริศนาเนี่ยอาจจะใช่เสริมเวลาให้คุณอีก30วินาทีแล้วกองปริศนาวิ่งราว30วิอาจจะมีตัวช่วยถ้าคุณเปิดเจอถ้าบอกให้หยิบวินี่สบายทำไมคุณถึงพูดช้ามากเลยนะครับก็บอกให้หยิบมาเมื่อกี้เนี่ยก็บอกแล้วแล้วคุณบอกไม่เอาเล็กๆไม่เอาในกล่องมันมีเงิน10,000มีข้าวสารมีเวลา30วิเพิ่มถ้าได้30วินี่ทุกอย่างที่คุณต้องการจะเป็นของคุณหมดเลยใช่ออกทีวีเลยอ่ะนั่นสิเขาพูดแล้วคุณไม่ฟังไงทุกคนพูดคุณไม่ฟังใครเลยคุณทิ้งใจคุณเดินมาเลยอ่ะคุณเป็นคนหัวดื้อคุณพูดอย่างนั้นได้ไงไม่เพราะยังไงต้องบอกว่าเป็นคนดื้อที่หวงเรียกยานุไอพี่ด่าครับผมไม่เป็นไรครับพี่ว่าผมไม่ถือพูดเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเจอกันไม่รู้แหละวันนี้แหละ GPX ต้องออกอีกคันหนึ่งตัดพี่ตัดน้องกันแล้วมันไม่มีเขาพี่ไม่น้องแล้วตอนนี้ยังไงก็ตามทั้งคู่ยังสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสบายสบายครับ Battle รอบ4ผ่านไปถึงเวลาสำหรับอยากดูเกมหน้าของมันเนี่ยมันคือเกมอะไรรอบหน้าใครคนเลือกอะไรรอบหน้าใครเลือกคุณเลือกเปล่าผมเลือกคุณเลือกอันง่ายๆตัวเองและคุณเลือกอันยากให้เขาทำได้คุณทำได้คุณแกผมทำได้คุณทำได้นะคุณจะฆ่าผมเหรอคุณทำได้อยู่แล้วไม่มีเขาพี่น้องแล้วไอ้ตั๊กจะฆ่ามาต้องเป็นของคุณใช่ไอ้ตั๊กไม่สนแล้วมันจะฆ่าทิ้งแล้วฆ่าคือฆ่า Battle รอบ5เริ่มครับมาเชิญในจุดเดอะแรนดอมครับผ่านการแบทเทิลในรอบที่4กันไปแล้วแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยนะจ๊ะซึ่งคุณตั๊กเนี่ยประกาศลั่นแล้วว่าจะเอามอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเท่านั้นรอบนี้เลยไม่ได้อะไรไปนะฮะส่วนพี่ป๋องเนี่ยของรางวัลสะสมแน่นเลยทีเดียวและรอบนี้ก็รับทองคำหนัก1สลึงไปอีก1เส้นหลักครับลุ้นกันที่ The Random ลุยเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเกมนี้คือเกมแยกสมอลเวนและแยกโชคลูกปิงปองเชิญด้านหน้าเลยครับตอนนี้คุณตั๊กคุณมีโอกาสแล้วครับที่คุณจะเลือกระหว่างแยกสีโอลเวงกับแยกโชคลูกปิงปองบอกตรงๆเลยนะฮะครับไม่เคยเห็นเกมนี้มาก่อนเลยนะอ๋อเหรอมันยากอ่ะ
เกมนี้ผมบอกได้เลยว่ามีเกมนึงเนี่ยจะเสียเวลามากไอ้เกมนึงอ่ะไม่นานเท่าไหร่ใช่ได้แยกสีอนละเวงชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอนละเวง อย่าไปเลือกผมขอเลือกเกมแยกโชคลูกปิงปองเอาละครับแม่เลือกถูกซะด้วยงั้นพี่ปองก็ต้องเล่นแยกสีอนละเวงซึ่งเนี่ยยากผมบอกว่าเนี่ยยากทั้ง2เกมนี้ยังไม่มีใครเคยตกรอบครับครับบ้าเกมไม่ยากแต่ว่าทั้ง2เกมใช้เวลาใช้เวลากินเวลาคุณอาจจะเหลือเวลา15วินาที10วินาทีขึ้นอยู่กับระดับฝีมือของคุณไม่มีใครเคยตกรอบไม่ต้องกลัวแต่คุณสองคนจำไว้นะครับถ้าพี่ป๋องตกรอบสมบัติทั้งหมดจะตกกลับมาเป็นของคุณเฮ้ยตั๊กไม่น่าเชื่อได้ว่ารถแค่คันเดียวเนี่ยทำผมเหนื่อยเหนื่อยมากสู้ผมแล้วจริงๆพี่ไม่คุณจะเอาสองคันไงแล้วถ้าคุณจบไปตั้งแต่เกมแรกคันเดียวดีกว่าแต่เดี๋ยวมาเล่นเกมนี่ไงสนุกความสะใจเราต้องรูปออกทีวีสิเราต้องดูดีเราต้องดูยำยำพี่ชายเราถูกต้องครับผมเราจะไม่รูปออกทีวียำขอเลือกเราออกทีวีผมขอเลือกเกมเป่าปิงปองเป่าเลยวะแยกปิงปองแยกปิงปองแยกโชคลูกปิงปองเป็นของคุณตั้งบริบูรณ์ครับคุณเล่นก่อนเริ่มเกมเกมแยกโชคลูกปิงปองเกมนี้ผู้แข่งจะต้องทำการแยกสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา10วินาทีครับเอาละครับตอนนี้เกมนี้จะตกเป็นการเล่นของคุณตั๊กซึ่งผมขอบอกนะครับว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยคือคนใส่ลูกสีขาวนั่นคือพี่ป๋องนั่นเองบางคนเนี่ยใส่เข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อนก็สามารถหยิบมาง่ายๆบางคนแตกแยกกันละไงก็จะใส่เข้าไปลึกๆคลุกให้มันหาลำบากไปหากันยากใช่หายบางคนเนี่ยวางๆๆๆขาวๆเต็มเลยข้างบนซึ่งไม่ใช่ผมก็แล้วแต่ว่ารักกันมากน้อยขนาดไหนผมก็จะคอยดูแล้วกันว่านิสัยของคุณเป็นยังไงผมจะเอาลูกขาววางเกลี่ยๆให้หน้าให้ตั้งได้หยิบออกมาง่ายๆนี่ให้จะคอยดูกลับมารักกันแล้วเหรอกลับมารักกันแล้วเริ่มเลยตามสไตล์พี่เลยแต่ผมถามจริงๆเลยเนี่ยครับเล่นมาเนี่ยอะไรข้างหน้าเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้สักอย่างเนี่ยเพื่อ GPXเดี๋ยวพอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็ไปถึงก็ด่าเขาอีกไอ้เนี่ยตัวเนี้ยร้ายเอาเลยไม่ต้องห่วงพี่อยากจะทำอะไรเขาเราเองก็ไม่ธรรมดาเราเองก็ต้องการที่จะครอบครองมันอยู่แต่เขาใส่ก็อยากจะได้ใช่ไหมคือจะไปว่าเขาดูเขาใส่ให้คุณดูเขาใส่เหมือนเขารักคุณผมรักคุณผมใส่ให้มันแบบเออนี่คุณดูเนี่ยนี่คุณดูผมก่อนพอใส่เสร็จก็เอามือกวนเฮ้ยคุณเพชรจ้าคุณอย่ามาว่าผมอย่างงี้ขอร้องเขาไม่เอามือกวนหรอกเออชัดกวนใช่เขาปิดฝาแล้วเขย่าเอาละยังไงอ้าวไหนบอกว่าจะโปรยบนๆไว้ให้เลยคำว่าพี่น้องไม่เหลือแล้วบนเวทีนี้ไอตอนแรกผมก็คิดว่าจะโปรยไว้ด้านบนอย่างเดียวเข้าไว้ข้างบนเมื่อกี้นี่มอเตอร์ไซค์แตกไงนะอันนี้นี่พี่ทั้งน้องเลยครับผมบอกเลยผมไม่ให้เอาขาวอยู่ข้างล่างอันนี้มีมาที่ยิ้มง่ายอันนี้มีลุ้นตกรอบพอแล้วมั้งจากมอเตอร์ไซค์พอแล้วมั้งตอนนี้เส้นระบบมีลุ้นตกรอบครับครับนี่คือเขาบอกพี่น้องพี่กะจะฆ่าให้ตายดีกินที่เลยหรือไงผมเชื่อว่าน้องผมทำได้รถแค่คันเดียวบ่งบอกถึงนิสัยเลยว่าเรานั้นคบไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะทำมาแทบตายเล่นเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรสักชิ้นนึงเลยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยใช่คุณตั๊กคุณเห็นไหมเขามีทองเขามีมอเตอร์ไซค์เขามีโซฟาไว้แล้วเขาก็ต้องวางยาคุณไม่มีเลยไงคุณไม่มีอะไรไปแล้วคุณไม่เหมาะสมกับเกมนี้ไงคุณต้องออกไปคุณต้องแพ้คุณต้องตกรอบไม่แปลกใจว่าทำไมร้านของเราเนี่ยถึงได้เจ๊งระเนระนาด เรามีนิสัยที่โกงลูกค้าใช่ไหมแบบเนี้ยฮะผมไม่ได้โกงลูกค้าแต่ผมโกงร้านเขาเนี่ยมีเมนูนึงเด็ดจะตายนี่ไงนี่รู้จริงเวลาพี่บอกเขากินกุ้งเหลือจะเหลือหัวกุ้งใช่ต้องทิ้งผิวขาดร้านพี่บอกไปทำเมนูอะไรครับผิวขาดผิวขาดเอาไปขายลูกค้ากินกุ้งทอดเอาเลยนะกุ้งทอดเนื้อตัวเองแล้วเอาหัวกุ้งที่เหลือไปจะทิ้งอ่ะเอาไปทอดเอาไปทอดร้านกินเป็นเมนูใหม่อร่อยมากเมนูนี้อร่อยมากมาพร้อมครับพร้อมครับเลยเลยเลยเชิญตั้งจุดสตาร์ทครับเดี๋ยวผมแง้มให้ประหยัดเวลาคุณหน่อยหนูพร้อมนะ The 60 second game 60วิพิชิตแสน Battle game เก
3 2 1 go มาเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าหนุ่มตั๊กจะชี้ความได้เปรียบผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับต้องหยิบมาทีหลายๆลูกนะครับถึงจะทันไอ้ป้องพี่ป๋องวางยาไว้ดีนะครับขวาขวาเวลาหมดจะเกือบ20วิแล้วเร็วๆๆวางยาไว้ดีครับตอนนี้หาแทบไม่เจอแล้วนะครับยังเหลือลูกอีกหลายลูกนะครับอีกประมาณ5ลูกครับมันจะเจ็บไหมเอาแล้วครับเหลืออีก2ลูกครับเวลาเหลือ30วินาทีไปเลย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 ไปไปวิ่งยังคงมั่นใจในคอนเซปต์ไข่มอเตอร์ไซค์20วินาทีไข่ก็เหลือ5วินาทีใช้เขาจะเอาให้ได้มาแล้วเฮ้ยหนึ่งแล้วเว้ยตากออกมาตากออกกล่องมาด้วยตากออกกล่องดำมาตากออกกล่องดำกล่องดำมาด้วยกล่องดำเอาละครับแม้ขณะพี่ป๋องเนี่ยคอยรบกวนสมาธิแต่หนุ่มตั๊กเนี่ยก็ยังสามารถแยกสีลูกบอลได้ไวเลยทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามในการขายรถมอเตอร์ไซค์โดยสามารถขายออกได้แล้ว1ดอกแต่เวลาไม่พอเลยต้องรีบวิ่งออกมาพร้อมกล่องปริศนาล่ะครับความตั้งใจเป็นผลสำเร็จไปมาที่เดิมนี่ไงเฮ้ยไม่ต้องที่คนบอกให้เอาหยิบนี่ออกมาไงไม่ใส่ยังไงเมื่อกี้นี้คนไปทั่วไม่มีการมือนี่สั่นขึ้นนิดนึงคุณตั๊กคุณจะเพิ่งดีใจไปคุณไขกุญแจออกแล้วดอกหนึ่งครับพอเขาเล่นเสร็จเขาก็เดินไปไขอีกดอกหนึ่งแล้วเขาก็เอามอไซค์ออกมาโคตรสนใจเนี่ยยังการไขกุญแจดอกนึงไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงในนี้คุณลองเขย่าดูด้วยว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่น่าจะเป็นเงินไม่น่าจะเป็นทรายเรามาลุ้นกันครับนี่อาจจะเป็นของรางวัลในนี้ได้แก่ไอเทมครับตัวช่วยเฮ้ยคนโอเคตัวช่วย1คนใช่มั้ยได้ฮะนี่คือสิ่งต้องการอย่าลืมนะครับว่าหลายๆเกมเนี่ยถ้าคุณมี2คนช่วยช่วยกันแยกลูกปองก็เร็วครึ่งนึงใช่ช่วยกันไขได้ทีละ2ดอกเฮ้ยดีไม่ดีแตกทั้ง GPS แตกทั้งเวสป้าโอเคเอาละฮะเฮ้ยมีสิทธิ์เฮ้ยตั้งนายเก่งมากตั้งพี่ไงไปที่อื่นตั้งสุดยอดเลยสุดยอดเลยเยี่ยมสุดยอดจริงๆเลยตั้งลูกเพลงเฮ้ยตั้งน้องรักพี่กับผมชาติเดียวพอเอาละครับต่อไปเป็นเกมของคุณป๋องนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเกมมาเกมแยกสีอลเวเกมนี้พวกเขาจะต้องแยกแท่งสีให้ออกจากกันครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา10นาทีครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเกมนี้นะครับไม่ยากแต่ว่ากินเวลาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะกินเวลาไม่กินเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตั๊กแล้วครับเพราะว่ายังไงตั๊กจะต้องเป็นคนละเลงมิกสีทุกอย่างเข้ามารวมกันให้มันเละอ๋อเหมือนลูกปิงปองเมื่อกี้เหรอลูกปิงปองที่พี่ใส่ไปแล้วคนนึงนะที่พี่คนละเละเทะตุ้มเป้ที่ตอนแรกพี่บอกพี่จะโยนเฉพาะไว้บนบนให้ตั๊กได้เล่นง่ายๆพี่คือพี่กลัวไม่สนุกไงพี่กลัวคนดูแบบได้อะไรวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบว่าหัวกันหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยเต็มที่ไงช็อตนี้แหละช็อตที่คุณจะได้ล้างแค้นแล้วครับตั๊กครับคุณแบบละเลงให้เละเพื่อล้างแค้นได้เลยเชิญได้ครับเชิญเลยครับดูปราณีดูปราณีเฮ้ยปราณีนะครับผมเฮ้ยสลับสีเลยชัดเจนชัดเจนโอ้โหเฮ้ยเอ้าทำไมคุณสลับแค่นี้ผมคือเทพบุตรจุติลงมาเกิดครับผม
ไม่เอาคุณละเลงเลยคุณละเลงเลยคุณตั้งคุณละเลงเลยพี่ผมคุณละเลงเลยคุณละเลงเลยคุณละเลงคุณละเลงพวกเราไม่สามารถทำตัวพี่ได้จริงๆทำไม่ได้พี่ป๋องถึงพี่จะบางคนดูทางบ้านนะฮะจะได้รู้กันไปเลยว่าคนนิสัยของคนครับเป็นอย่างไรคุณละเลงเลยคุณละเลงเดี๋ยวนี้คุณละเลงผมเอกใจตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ก็คันเดียวครับผมตัดพี่ตัดน้องได้ผมเอกใจตั้งแต่เอาหัวกุ้งมาขายแล้วครับถูกต้องครับผมคุณละเลงเลยคุณละเลงเลยคุณละเลงได้คุณละเลงเลย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 เดี๋ยวคุณนี่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 เอากลับมาวางที่เดียวด้วยนะครับคุณละเลงสิคุณละเลงเลยผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้พี่บองมันต้องติดแบงผมทำไม่ได้ตาครับโอ้คุณเป็นคนนิสัยดีจริงๆเอาล่ะเรามาเริ่มเกมเลยจากพี่ชายคุณจริงๆเลยเฮ้ยคุณละเลงสิคุณละเลงเลยลองอย่าทำร้ายตัวเองครับไปสงบสติอารมณ์ดีกว่าพี่ป๋องฟังน้องเขาไม่กลับมาแล้วโอเคเขาไม่กลับมาแล้วเขาไปแล้วตัดใจให้ได้โอเคเขาไม่กลับมาแล้วได้ตาครับโอเคโอเคนิดหน่อยโอเคโอเคตาชื่อมันจะเจ็บช่วงแรกพี่ป๋องเชิญที่จุดสตาร์ทเลยครับครับผมไม่ละเลงเลยดูสิดูเอาเลยใครมอเตอร์ไซค์และเขาก็เดี๋ยวนะฮะคุณวางหมากอะไรผิดหรือเปล่าฮะทำไมครับคุณไขกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกแล้วหนึ่งดอกใช่ฮะแล้วคุณไม่ละเลงพอคุณป๋องเขาทำเสร็จง่ายๆเขาไปไขกุญแจแล้วเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ออกมาอีกคันแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดถูกต้องผมเชื่อว่าตั๊กคมมีการวางแผนซ้อนแผนไว้ถูกต้องโอเคเขากะให้เวลาพี่ป๋องเยอะเพื่อไปไขมอเตอร์ไซค์ให้เขาแต่เขาเชื่อว่าพี่ป๋องไม่สามารถได้ไขมอเตอร์ไซค์และเข็นออกมาได้ในเวลาเดียวกันถูกต้องอย่าลืมนะว่าผมยังมีตัวช่วยอยู่เขากะว่าพี่ป๋องไขได้และเขาเข็นออกมา You are the good job คุณนี่มันไม่ต่างอะไรกับพี่คุณเลยละเลงสิละเลงเลยละเลงละเลงละละเลงพี่ไม่มีสิทธิ์ร้านเราเจ๊งไปแล้วตั้งสติโอเคโอเคนะโอเคโอเคสร้างร้านใหม่โอเคโอเคนะโอเคโอเคอยู่กับปัจจุบันโอเคนะได้มองตาน้องอยู่กับปัจจุบันสายหน้าตาเป็นเอเนี่ยลอกข้าบ้างเลยมาเชิญครับนี่ครับโอ้โหเล่นใหญ่มามาคุณวางมาได้ดีทำไมคุณเล่นเกมของมันวะเนี่ยคุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ของเราไขกุญแจไป1ดอกแล้วเกมนี้น่าจะมีเวลาเหลือพอสมควรมอเตอร์ไซค์จะแตกทั้ง2คันหรือเปล่าลุ้นกัน The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game 3 2 1 Go เริ่มครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการวางหมากของหนุ่มตั๊กจะทำให้พี่ป๋องผ่านเกมนี้และเอามอเตอร์ไซค์ออกมาได้หรือไม่ช่วงหน้าครับไปเลยดู50วินาทีเอาละครับในการไขมอเตอร์ไซค์ช่วยกันได้เอาละครับเรามาช่วยเขาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยลุกแล้วออกแล้วพี่ป๋องเล่าไปเลยเอ้าเอาไว้ข้างหน้าแล้วมาไขไว้ใต้มีเวลาไขไว้บ้านหน่อยไหมโอ้โหมาพี่ป๋องเนี่ยจะมือไวตาไวเป็นแล้วนะครับเพราะใช้เวลาในการแยกสีทั้งหมดไม่ถึง10วินาทีจากนั้นก็เข้าไปขายรถมอเตอร์ไซค์ที่เหลืออีกเพียงแค่ดอกเดียวซึ่งในที่สุดพี่ป๋องก็ขายได้สำเร็จและเข็นออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับมาอีกคันคุณวางหมากได้ดีวางหมากได้ดีมาก
คุณป๋องเขาเอาออกมาได้คุณน่าจะตอนนี้น่าจะอะไรสักนิดตอนนี้ปัญหาคือว่าไอ้สองคันเนี่ยใครจะได้กลับบ้านไปปัญหาตอนนี้คือใครล่ะใครล่ะตอนนี้คุณตั๊กความโลภเริ่มออกแล้วไงตอนนี้ตัวตอนนี้แท้จริงคุณก็เริ่มเห็นแล้วนะเอาแล้วเว้ยอย่าลืมยังมีเวสป้าคันนึงคันนั้นราคาเท่ากับ2คันที่รวมกันเวสป้าเหรออย่าหวังเลยดีกว่าพี่โอ้ช่วยมีตัวช่วยมีตัวช่วยแต่คุณต้องทำกับเขาดีๆนะพี่เมื่อยเว้ยอะไรฮะพี่เมื่อยโถตรงไหนล่ะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาไปอย่างดีกลับมาเป็นพี่น้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่เราชอบไปอ่ะเดี๋ยวตักเลี้ยงเองไหนเมื่อกี้บอกว่าจบกันแล้วไงจบไม่ได้พี่เพราะว่าตอนนี้โอ้โหเกมมันกำลังแบบสนุกมากเลยอ่ะต้องกลับเข้ามาดีกันใหม่ใช่ฮะเพราะคุณเมื่อกี้คุณต้องช่วยเขาใช่เขาก็ต้องช่วยคุณแล้วใช่ไหมสองคันโอ้โหสองคันจะเอากรมสีให้กรมสีตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างเดียวแล้วนั่นก็คือคุณทั้งคู่ไม่มีสิทธิ์บอกว่าพอแค่นี้คุณต้องสู้ไปเรื่อยจนกว่าจะมีใครที่ตกรอบก่อนเสียทุกอย่างคนที่ชนะได้ทุกอย่างหน้าที่ของคุณคือลุยไปข้างหน้าและตั้งใจเล่นเกมให้เต็มที่ทุกด่านชนะทุกด่านไปเรื่อยๆจนกว่าคู่แข่งคุณจะแพ้และคุณจะเป็นผู้ครอบครองทุกอย่างโอเคนี่คือกฎแล้วครับทราบกติกาแล้วครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ป๋องเริ่มหน้าเกมเริ่มพลิกแล้วจากช่วยกันกลับมาแตกแยกกลับมาช่วยกันจนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นตัวใครตัวมันแล้วทางคอนเวิร์ตเพราะมีมอเตอร์ไซค์ GPX 2คันเป็นเดิมพันนะครับผมมีทอง1สลึงนะครับเก้าอี้และตอนนี้คุณตั๊กก็มีตัวช่วยอีก1ตัวที่สามารถจะไปคว้ามอเตอร์ไซค์อีกคันถ้าคุณต้องการใช่ตั๊กความหวังยังหมดสิ้นยังมีเวสป้าอีกคันใช่ทุกอย่างตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ของพี่ป๋องมันเป็นของคุณทั้ง2คนอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเราไปลุ้นกันบาโทครับไปดูแล้วการแบทเทิลในรอบที่5นี้คุณตั๊กเนี่ยจะวางหมากผิดนะฮะเลยทำให้พี่ป๋องเนี่ยขายรถมอเตอร์ไซค์ GPX Racing ออกมาได้สำเร็จเป็นคันที่2ส่วนหนุ่มตั๊กเนี่ยก็รับไอเทมเพิ่มผู้ช่วยไปล่ะครับถ้าเนี้ยบช่วยไม่ได้พี่มี2คันพี่แบ่งให้เนี้ยบคันนึงโอ้ไม่เอาครับเฮ้ยช่วยเจ้านายผมครับเฮ้ยเร็วๆเว้ยเร็วๆทันพวกคุณนี่ทำอะไรกันดูมันเหมือนจะยากเลยมันไม่ได้ยากเลยนะครับไอ้ตั๊กเร็วครับเร็ว